ผู้จัดการแต้วณัฐพรตอบปมภาพในไอจีแต้วที่ลือกันหึงถูกขอแต่งงานหลังจากมีกระแสข่าวลือหึงนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักเตรียมควงแฟนหนุ่มไฮโซนายประไนสละโสดเหตุอยู่ๆสาวแต้วก็ลงภาพสู่โรแมนติกเป็นภาพของชายหญิงยืนคู่กันอยู่ริมหาดทะเลพร้อมแคปชั่นภาษาอังกฤษล่าสุด TNN ช่อง16รายงานว่าผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรได้ออกมาเปิดเผยยืนยันว่าภาพที่แต้วโพสต์ไม่เกี่ยวกับข่าวดีการแต่งงานแต่อย่างใดส่วนจะเกี่ยวกับอะไรคงต้องให้เจ้าตัวเป็นคนออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกทีนะจ๊ะส่วนข่าวดีของจริงนั้นจะมีเมื่อไหร่แฟนๆต้องรอลุ้นกันต่อไปค่ะ